านแล้วมีที่เราทานเรื่อยครึ่งหนึ่งคือมาซื้อตั้งแต่ตุลาแต่เราก็เห็นแล้วล่ะต้นหูกระจงเนี่ยแต่เราเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ของส่วนกลางเพราะนั้นเราก็จะคุยกับนิติซึ่งคุยกับนิตินิติก็ไม่มีปัญหานิติก็บอกว่าจะจัดการให้แต่เราทำหนังสือไปให้นิติตั้งแต่เมื่อ4 ธันวาคม 65เขาก็บอกว่าเขาจะมาจัดการให้จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยนิติก็มาตัดไป1 ต้นเพราะอีต้นนั้นอ่ะมันขบกับรั้วอยู่มันก็เลยต้องตัดแต่อีต้นนี้เขาก็ไม่ตัดให้เราเราก็ไม่เข้าใจแต่นิติก็บอกว่านิติคณะกรรมการประชุมกันแล้วก็เห็นมีมติว่าให้ตัดแน่นอนแต่ก็ตามเรื่องมาจนถึงทุกวันเนี้ยมันมีอยู่2 ต้นติดกับรั้วหลังบ้านเลยซึ่งรั้วเดิมอ่ะมันพังไปแล้วเพราะว่าต้นกระหูกระจงอ่ะคือรากของมันอ่ะด้วยความที่มันอายุเยอะนะมันแผ่มันเป็นรากแผ่มันก็แทงโครงสร้างตรงไอ้คานอ่ะจนกระทั่งมันยกคานหลุดจากเข็มมันก็ทำให้รั้วเอียงคือเจ้าของบ้านเดิมอ่ะเขาก็เล่าว่าเขาเคยทำเรื่องไปที่นิติแล้วเหมือนกันแต่เดี๋ยวเขาจะหาเอกสารส่งมาให้นะก็ไม่ได้เดินเหมือนกันเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาก็เลยไม่ได้เดินเหมือนการต่อแต่อันเนี้ยเราอ่ะต้องการที่จะทำเป็นที่อยู่อาศัยอ่ะเพราะนั้นเราก็เลยต้องแก้ไขเราจะปล่อยให้มันเดินอยู่อย่างนี้มันไม่ได้อ่ะรากเนี่ยเข้ามาทุกพื้นที่ท่อระบายน้ำตันท่อใยหินที่เขาเดินระบายน้ำไว้ตันหมดใช้การไม่ได้เลยต้องเดินใหม่เห็นว่ากำแพงก็ร้าวพังใช่กำแพงก็ร้าวพังแล้วมันเอ็นเราก็เลยต้องยอมทุบแล้วก็ทำใหม่แล้วปลูกอ่ะปลูกซะชิดกำแพงเราเลยอ่ะมันแม่เองเคยได้สอบถามเพื่อนบ้านไหมคะว่าขอได้ไหมขอตัดได้ไหมเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าตัดไม่ได้เขาบอกตัดไม่ได้เพราะฉันปลูกมาต้นไม้อ่ะมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครกำแพงคุณน่ะพังมาพิงต้นไม้เขาเองเขาว่าอย่างนั้นแล้วตัวบ้านเขาเองกับต้นหูกระจงนี่อยู่ใกล้กันไหมแม่มีถนนขั้นถนนกี่เมตรได้อ่ะ4 เมตรไหมมีถนน4 เมตรขั้นอยู่อ่ะถึงจะเป็นบ้านเขาอ่ะแต่บ้านแม่นี่คือติดกำแพงอยู่ติดเลยติดแบบคืบหนึ่งถึงแล้วบ้างกับคืบหนึ่งอ่ะระหว่างต้นหูกระจงกับรั้วเราอ่ะคืบนึงแต่บ้านเค้าอ่ะห่างจากต้นหูกระจงเนี่ย4เมตรอ่ะมีถนนขั้นน่ะคิดง่ายๆแม่เองอยากวอนถึงนิติหน่อยมั้ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงอยากให้เค้าดําเนินการยังไงบ้างคะวอนมา4เดือนแล้วค่ะก็ช่วยมาคือกําหนดวันมาเลยกําหนดวันมาเลยเพราะว่าคือเค้าอ่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่เค้าอ่ะยังไม่ว่างเราก็เลยบอกว่าเอาไม่ว่างไม่เป็นไรคุณทําหนังสืออนุญาตให้ตัดมาเดี๋ยวทั้งเราจะจัดการเองรับผิดชอบเองเขาก็ไม่ให้เขาก็ยังงู้นอย่างนี้อย่างนั้นกรรมการยังอยู่ต่างจังหวัดยังไม่มีใครมาเซ็นบ้างแต่ณถึงจุดเนี้ยคืออยากให้นักข่าวแบบประสานกันนิติให้แล้วกันเพราะว่าป้าไปตามเรื่องจนป้าอายแล้วตอนนี้เราต้องมาเสียเงินซ่อมแซมบ้านใช่ใช่รั้วเราไม่ควรเสียเงินตั้ง100,000เพื่อจะมาซ่อมรั้วแต่เราก็ยอมเดี๋ยวมันจะล้มมันก็จะอันตรายรถเขาวิ่งผ่านไปผ่านมามันจะเกิดความเสียหายกับคนอื่นถูกไหมเราก็เอ้ายอมรั้วก็100,000เนี่ยถามคนงานคือไม่ต้องเชื่อป้าก็ได้ถามคนงานดูว่าตอนที่เขาขุดอ่ะเขาเจออะไรลองถามดูแม่เองอยากวอนเพื่อนบ้านหน่อยไหมอยากให้เห็นใจหรืออะไรยังไงหน่อยไหมโอ้โหวอนกันมาจนหลายรอบแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำไงคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าแม่อนุญาตเขาบอกว่าอนุญาตแต่ช่างเขายังไม่ว่างตัดก็แต่อย่างที่บอกอ่ะป้าก็เลยบอกเอางั้นขอหนังสือมาแล้วกันว่าอนุญาตให้ตัดเดี๋ยวป้าดำเนินการเองเขาก็ไม่ให้ป้าก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรถึงเขาไม่ให้ช่วยประสานให้หน่อยเพราะป้าก็ เหนื่อยแล้วแบบคือเราก็เกรงใจชาวบ้านด้วยเราก็อยากให้มันเสร็จแล้วเนี่ยคนงานอ่ะเขาก็บางทีบางวันเขาทำก็มายืนด่าเขา
ผลงานเขาก็ไม่กล้าทำอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาเสียเวลาโอเคค่ะกันด้วยใช่ไหมครับก็เขาก็มายืนด่าๆตามภาษาเขานั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นน่ะป้าน่ะไม่ได้เข้ามาแต่คนงานน่ะเขาเล่าพอตอนเช้าป้าเข้ามาป้าก็เลยเอ้าทำไมไม่โทรเรียกอ่ะคือเขาบอกมันเย็นแล้วเขาก็คนงานเขาก็รีบไงแต่ช่างเขายังไม่ว่างช่างยังไม่ว่างช่างไม่ว่างป้าก็เลยบอกเขาว่าถ้าช่างไม่ว่างอ่ะนะทำหนังสืออนุญาตมาแล้วเดี๋ยวป้าดำเนินการเองเขาก็ไม่ให้จ้างคนงานมาตัดเองเราจะจ้างคนงานมาตัดเองเขาก็ไม่ให้ทางนิติก็ไม่ให้เขาไม่ให้หนังสือเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่ไม่อนุญาตเขาบอกเขาอนุญาตแล้วแต่เดี๋ยวนิติจะดำเนินการให้แต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะ4เดือนแล้วมันก็ไม่มาตัดสักทีอ่ะตั้ง4เดือนแล้วหรอใช่ตั้งแต่4ธันวาคม65ครับเราก็เลยบอกว่าเอาหนังสือมาเขาเนี่ยเขาบอกคณะกรรมการเนี่ยได้ตกลงกันแล้วมีเห็นชอบว่าต้องเดินการตัดให้แต่ขอรอเวลาก่อนเพราะว่าคนงานยังไม่ว่างก็อย่างที่บอกอ่ะก็บอกว่าให้หนังสืออนุญาตมาเดี๋ยวเราดำเนินการนี่แต่มาถึงตรงเนี้ยก็อยากฝากทางนี้ช่วยประสานนิติให้ว่าคุณจะมาตัดเมื่อไหร่กำหนดวันมาเลยถ้าคุณบอกว่าช่างคุณยังไม่ว่างคุณทำหนังสืออนุญาตแต่ตัดรอบเนี้ยต้องให้นิติเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการตัดเองเพราะตอนที่เราบอกเราจะออกค่าใช้จ่ายเองเขาก็ไม่ให้หนังสือกับคนงานที่กำลังรีโนเวทบ้านของเราอยู่นะคือมันจะมีปัญหาเรื่องของเวลาในการก่อสร้างนะคุณป้าคนนี้มาส่งผลกับการรีโนเวทบ้านของเรานะมันก็มีปัญหาตอนช่วงแรกเพราะช่วงแรกพอขุดปุ๊บเจอเราก็ต้องไปเรียกเข้ามาเรียกไปตามกรรมการมาว่าเอามาดูเนี่ยนะมันมีร่างอย่างเงี้ยคนงานก็หยุดไปก่อนเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาอ่ะเขาบ่นว่าเขาก็ทำงานช้าลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็กระทบกับคนงานเพราะคนงานเขาก็ต้องมีระยะเวลาในการดำเนินงานใช่ไหมล่ะเสร็จไม่ทันกำหนดเพราะต้นไม้ยังตั้งต้นอยู่ช้าอยู่แต่ทีนี้เราก็เลยถึงต้องยอมทำไงทำทั้งที่ต้นไม้ยังคาอยู่แต่เราก็ต้องทำรั้วไปตั้งทำรีโนเวทบ้านเสร็จแล้วต้นไม้ยังอยู่เดี๋ยวรากก็นี่แหละถึงต้องขอความเห็นใจขอความเห็นใจว่านั่นแหละว่าคือป้าก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะป้าก็ไม่รู้ทำไงแล้วเพราะป้าแบบนี้สู้มาตั้งแต่ปีที่แล้วธันวาปีที่